ประธานโทษมีความประทับใจตอนที่คุณพาร์เกอร์กับคุณเคนได้พาเราไปที่บางแสนอันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมคิดว่าทุกปีเราไปเช่าสถานที่ YMCA เพื่อจะจัดแคมป์ขึ้นเราก็เสียสตุ้งสตางค์แล้วก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายอันนั้นคือจะพูดไปแล้วเนี่ยก็ย้อนกลับไปแล้วนะครับก็เป็นสถานที่ที่ดีเหมือนกันนะครับเงียบดีในสมัยนู้นเนี่ย YMCA นี่นะครับไม่มีตึกรามบ้านช่องอะไรเลยโอเคผมก็กลับมาแล้วก็คิดนะครับตอนที่เป็นนักเทศอยู่นี่ไม่มีใครบอกผมแต่ผมก็คิดเองผมก็บอกมันน่าจะมีแคมป์ของเราเองนะผมก็เลยวิ่งไปที่หาดจอมเทียนนู่นนึกภาพนะครับไม่มีอะไรเลยครับตึกสักตึกก็ไม่มีนะครับมีแต่ป่ามีแต่เขาผมยังจำได้มีต้นมะขามกลางถนนที่พัทยาอยู่ต้นเดียวนอกนั้นเนี่ยมีถนนไม่ใช่ถนนธรรมดาเป็นลูกลังนะครับตามชายหาดแล้วผมก็ไปขี่จักรยานจากนาเกลือเลยไปบังเอิญผมมีญาติอยู่แถวนั้นอันนี้ที่มาที่ไปก็คือมีญาติอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปซื้อที่ดินไว้ที่นั่นนะครับเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าผมก็มีพี่เขยที่นั่นแล้วก็เป็นคนท้องถิ่นที่นั่นก็บอกว่าพี่ช่วยหาที่ดินทั้งหน่อยแกไปหาให้4ไร่ด้วยกันพูดไปแล้วท่านจะตกใจแค่ 40,000 บาทติดชายทะเลซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นหาดจอมเทียนอันหรูหราของประเทศไทยต่อจากพัทยาผมก็ยังไม่นึกเดี๋ยวนี้มาโอ้ตอนนั้นถ้ามีใครลุ้นผมสักหน่อยนะครับแล้วก็ควักกระเป๋าสตางค์บัดนี้เราเป็นมหาเศรษฐีกันไปเยอะแล้วนะอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อมีสตางค์ผมก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับผมเอาเลยผมเบนไปใหม่แทนที่จะไปพัทยาบางละมุงแล้วผมไม่ไปแล้วผมไปนู่นไปเพชรบุรีนู่นแล้วก็ไปที่ชะอำผมจำไม่ได้ว่ามันเริ่มต้นยังไงนะครับแต่บังเอิญไปเจอปลัดอำเภอท่ายางเข้าและปลัดอำเภอมีที่ดินอยู่ที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะครับผมจำไม่ได้บางเกตนะครับพยายามจะนึกชื่อบางเกตในสมัยนู้นกับบางเกตสมัยนี้คนละโลกเดียวกันนะครับตอนนั้นนะมีบ้านคุณลุงวงเนี่ยบ้านเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็ชายหาดแล้วเป็นป่าหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นดงของตะบองเพชรยังจำได้นี่ก็ไปล่าแย้กันเสมอครับเวลาไปที่นั่นก็ไปเจอปลัดอำเภอปลัดอำเภอบอกว่าผมมีที่ดินจะขายให้เอาไหมผมก็บอกว่ายังไม่รับปากรับคำนะครับบอกราคาก่อนนะครับแล้วก็บอกราคามาในที่สุดแล้วก็มาตกลงกับพี่น้องมันทั้งหมดมันมี7ไร่ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับราคา 80,000 บาทแล้วก็ตอนนั้นมันไปสวนมะขามเทศก็เอาไปว่าในที่สุดแล้วก็ตกลงจะซื้อและเราซื้อโอนไปให้มูลนิธิทันทีนะครับอันนั้นเป็นตอนแรกครับก็เสร็จเรียบร้อยนั่นเป็นที่มาของที่หนึ่งที่เราจัดแคมป์ในปัจจุบันนี้